ยิ่งใหญ่ครับอลังการเป็นการรวมตัวของศิลปินนะครับผู้ใหญ่นะครับนักธุรกิจนะครับวันนี้เป็นวันเปิดวันแรกที่จะเป็นเฉพาะแขกเท่านั้นที่ถูกเชิญแล้วก็มาร่วมดูจะมีโชว์นะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูด้วยกันแล้วก็จะมีศิลปินนะครับนักแสดงนะครับผู้ใหญ่หลายท่านเนี่ยก็เดินแล้วเดินชมอ่ะเดินชมความแบบอลังการมันใหญ่มากจริงๆเมื่อกี้ลงไปอยู่ทางใต้ครับเพราะว่ามันจะมีช่วงวนรอเพื่อที่จะรอกรุ๊ปของเรากรุ๊ปนี้เดินก่อนถ่ายรูปแบ็คดรอปสัมภาษณ์พอดีก่อนเริ่มงานครึ่งชั่วโมงฝนตกหนักเลยก็เลยเปลี่ยนเป็นแผน B จากนั่งเรือก็นั่งรถตู้สวยๆนะครับนั่งรถแบบลิมูซีนสวยๆแล้วก็เข้างานกันแต่ก็ถือว่างานจัดได้สุดยอดมากๆจริงๆใช่ครับโอ้แจ๋วมากเลยครับแล้วแบบติดแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วแบบคือมันไม่ใช่แค่เป็นห้างสรรพสินค้าอย่างเดียวคือมันรวมทุกอย่างไว้ในนี้เลยคือแบบคือยิ่งใหญ่มากครับดีมากเลยครับถือว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่สำหรับสายช็อปด้วยถูกต้องครับต้องมาครับนี่ถ้าเกิดว่าเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะครับต้องมาให้ได้ต้องมาให้ได้ถามเรื่องครับพี่เวียเรื่องนาฬิกานอนเห็นข่าวแล้วใช่ไหมคะพี่เวียเห็นแล้วครับเป็นยังไงบ้างคะก็ไม่เป็นไงครับก็ข่าวเขาว่าไงบ้างเขาบอกว่าแบบดึงดราม่าว่าแบบนาฬิกามือสองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตำหนิอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีตำหนิหรอกครับนะฮะของก็คือเพื่อนนี่แหละเพื่อนก็คือแบบเหมือนกับเขาก็ผมเป็นคนเล่นนาฬิกาอยู่แล้วแล้วส่วนใหญ่คือนาฬิกามือหนึ่งก็คือเราเป็นผู้ชายแนวๆเนี่ยนะครับเราก็เลยชอบสะสมนาฬิกาที่มันเพิ่มมูลค่านาฬิกายิ่งเก่านะครับมันยิ่งแพงนาฬิกาใหม่ปัจจุบันก็ราคายังไม่แพงเท่ากับนาฬิกาที่แบบเขาเก็บสะสมกันแล้วของพวกนี้หายากมากจะมีผ่านมาสักเรือนหนึ่งเนี่ยก็คือถ้าเป็นของเราก็ซื้อทันถ้าไม่ใช่ของเราก็คนอื่นก็ซื้อไปก่อนอย่างเงี้ยแต่โชคดีมากที่แบบเราอยากได้รุ่นนี้มานานมากจริงเราอยากได้เองด้วยซ้ำแต่รู้สึกว่านาฬิกาหน้าเนี้ยเรือนเนี้ยมันเหมาะกับน้องมากกว่าแล้วแบบอยากให้เขาใส่ก็เลยซื้อแล้วแบบเพื่อนอ่ะเป็นคนขายด้วยก็เลยเฮ้ยเพื่อนเรือนนี้เราขอนะอย่าเพิ่งขายคนอื่นนะอันนี้คือบอกว่าเป็นยุคเด็ดที่แบบชั้นด้วยใช่ไหมคะเรื่องนี้ก็ครับในยุคนั้นนะครับราคาก็ไม่เบาเหมือนกันเฉียดราคาก็โอ้โหมันก็คือจริงๆมันก็ไม่ได้แพงมากอย่างที่บอกคือของที่เราให้กันก็มีคุณค่าทางจิตใจอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคือบางทีเด็กๆอ่ะเราได้ของเล่นเล็กๆน้อยๆจากคุณพ่อคุณแม่มันก็ไม่ได้แพงแต่รู้สึกว่าแบบเขาตั้งใจจะให้เราอ่ะเราก็เก็บรักษาเป็นอย่างดีทุกอย่างก็เวลาเขาชอบมีครับเขาบอกอะไรกับพี่โอ้ยเขาบอกว่าเฮ้ยเขาชอบเพราะว่าเราส่งไปให้เขาดูก่อนวันนึงว่าเนี่ยสวยไหมบอกทำไมจะซื้อให้เหรอปลาอะไรเงี้ยคือเราก็อยากเป็นเซอร์ไพรส์เขาไงปลาส่งให้ดูให้เฉยแต่ตอนที่เราแบบเอาให้น้องอะค่ะน้องแบบตกใจไหมคะว่าแบบมาเซอร์ไพรส์ให้เขาบอกเขาสวยมากชอบไม่คิดว่าจะแบบเร็วขนาดนี้คือว่าจะแค่แบบส่งรูปมาให้ดูให้เฉยคือผมไปเอาอ่ะคือผมรีบไปเอามากถึงขั้นแบบนาฬิกาสายอ่ะเพื่อนยังไม่ส่งล้างเลยอ่ะคือยังเดิมๆหมดอ่ะผมต้องวิ่งเอาไปล้างเองเลยแค่จนเพื่อนบอกว่าเออนิดนึงครับนิดนึงอันนี้ให้เนื่องในโอกาสอะไรครับก็ไม่หรอกครับก็จริงๆไม่มีเนื่องในโอกาสอะไรคืออย่างที่บอกคือของพวกนี้มันหายากคือถ้าแบบมันไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่เหมือนกันแล้วแบบช่วงนี้ก็คือพอมันมาปุ๊บผมก็รีบคว้าแล้วก็รีบให้เลยเพื่อนๆมีแซวไปเขาเรียกว่าแบบป๋าอะไรเงี้ยนิดหน่อยนิดหน่อยก็บอกอ้าวตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นของขวัญที่แพงที่สุดในคดีเราให้เราไม่หรอกครับไม่หรอกครับก็คือไม่ได้คิดเรื่องมูลค่าเท่าไหร่ก็คือถ้าตัวผมก็คือตัวผู้ให้ชอบและผู้รับเขารู้สึกว่าเขาชอบจริงๆผมก็เคยถามมาแล้วว่าถ้าฉันให้ถ้าพี่ให้อะไรน้องไปอ่ะบางทีเราก็ไม่รู้ผู้หญิงบางทีก็ชอบไม่ชอบผมบอกว่าต้องส่งให้ดูก่อนชอบมากเฮ้ยสวยจะซื้อให้หรออะไรเงี้ยคือเรากลัวว่าบางทีซื้อแบบของไม่ถูกใจตั้งใจมานานแล้วที่แบบจะซื้อนาฬิกาจริงๆอะครับคือก็มีซื้อของไปแบบนี้ให้อยู่เรื่อยๆจะเป็นแบบวันเกิดหรืออะไรนู้นอยู่แล้วก็จริงๆผมชอบสะสมของพวกนี้โอเคนะโอเคขอบคุณจ้าพี่เบียร์